สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับรายการชูรักชูรสเช่นเคยนะครับแต่สัปดาห์นี้คุณหมอพันธุ์พิมลหรือคุณหมอต้อไม่ว่างก็เลยมาพร้อมกับพิธีกรนะฮะในภาคพิสดารชูรักชูรสไอ้ภาคพิเศษพี่คะพิสดารนี่เดี๋ยวหนูต้องเป็นลิงเป็นข้างตีลังกากวางเจ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน้องกะละแมพัชรศรีเบญจมาศครับวันนี้ค่ะวันนี้ชูรักชูรสก็จะเสียงแหลมนิดนึงนะคะฉะนั้นกรุณาปรับโทนของท่านให้ less treble more bass เล็กเล็กน้อยแหมวันนี้คือก็ไม่พิสดารขนาดนั้นพี่ฮาร์ดค่ะแต่ว่าเรื่องราวที่จะนำมาคุยกับพี่ฮาร์ดเนี่ยดิฉันก็ทำกันบ้านมานะคะโอ้อย่างนั้นเลยมารายการชูรักชูรสนี่ก็ไปอ่านตำลงตำราสมุดปกขาวปกดำไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะคะก็พอสมควรพอสมควรค่ะก็แหมเผื่อมาเป็นพิธีกรคู่กับพี่ฮาร์ดก็ต้องทำกันบ้านนิดนึงดีครับน้องแหมคราวนี้ถ้าทำกันบ้านอย่างดีแล้ววันนี้แหละวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเรามีใครบ้างลองแซมเปิลให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยโอ้โหคนนี้เด็ดมากอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชโอ้วันนี้พี่ฮาร์ดเอ้ยเด็ดขาดเด็ดขาดเด็ดขาดนี่ยังไงจ๊ะเพราะอาจารย์วิโรจน์เนี่ยจะไม่มาพูดเรื่องจีนๆอะไรแน่นอนหลายๆคนเห็นใช่ไหมนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับจีนไว้ก่อนโอ้มาถึงต้องมีวัฒนธรรมจีนพัดพดมาเลยใช่ไหมแต่วันนี้ประธานโทษอาจารย์วิโรจน์แขวนพัดไว้อ้าวแล้วจะมาเรียกร้องแล้วไม่เขาไม่ได้เรียกร้องเขาบอกขอร้องขอร้องจะมาขอร้องเพื่อตั้งสมาคมอะไรบางอย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วความรักอาจารย์นี่แบบเขาเรียกว่ารักต้องห้ามนี่แต่จะห้ามอย่างไรกลับมาติดตามรายละเอียดในช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับมุมมองแห่งรักของเราวันนี้นะครับเป็นแขกรับเชิญที่กำหนดนิยามความรักของตัวเองไว้เลยนะครับว่าเป็นรักต้องห้ามครับน้องแม่ขนาดนั้นนอกจากรักของเขาจะต้องห้ามเลยเนี่ยนะพี่ฮาร์ดค่ะถ้าสมมติว่าเปรียบความรักเป็นสีเนี่ยของพี่ฮาร์ดจะเป็นสีแดงสีส้มสดใสแต่คนนี้นี่เขาบอกว่ารักเขาเนี่ยขอเป็นสีรุ้งโอ้โหเป็นประมาณนั้นขนาดนั้นมีหลากหลายสีทีเดียวครับนะฮะมาถามเจ้าตัวกันเลยดีกว่านะครับว่าทำไมสีความรักต้องห้ามของท่านผู้นี้ถึงเป็นสีรุ้งนะครับพบกับอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะแหมวันนี้อาจารย์แต่งตัวจ๊าบมากอาจารย์ขาแล้วตกลงว่าความรักอาจารย์ทําเป็นสีรุ้ง7สีขนาดนั้นเลยจริงมั้ยคะคือจริงๆเนี่ยตอนแรกมันเป็นสีเดียวสีเดียวคือสีสีก็ออกแนวไหนคะสีบริสุทธิ์มากชมพูชมพูยังเลื่อนๆไปหน่อยต้องเป็นสีขาวสีขาวเลยขาวผ่องเลยขาวเหมือนกับชุดเจ้าสาวของฝรั่งเขานะครับแต่ที่สุดแล้วสีนั้นไม่เคยมาหาเราสักทีหนึ่งก็เลยต้องแตกจากสีขาวไปเป็น7สีอย่างนั้นเลยลองเปรียบให้เราฟังสักเล็กน้อยได้ไหมครับแต่ละสีหรือแต่ละเฉดเนี่ยมันมีรสชาติมีนิยามความหมายอย่างไรบ้างจริงๆรักสีขาวตรงนั้นเนี่ยมันเป็นรักที่บริสุทธิ์ทั้งผู้ชายกับผู้หญิงใช่ไหมครับแม้เวลาเห็นเขาแต่งงานในโบสถ์เนี่ยเขานั่งน้ำตาซึมว่าเมื่อไหร่เราจะได้แบบใส่สุ่มมั่งนะคะใส่สุ่มนะอะไรประมาณนี้ใส่สุ่มนะแต่ในสุดแล้วชีวิตเราก็ไม่เคยถึงตรงนั้นได้สักทีหนึ่งนะครับในเมื่อไม่ได้แล้วแล้วเราจะทำยังไงดีเราจะจมอยู่กองทุกข์หรือว่าเราจะตายไปเลยตรงนั้นหรือว่าเราจะลุกขึ้นมามองมิติอื่นหรือเปล่านะครับก็ในที่สุดแล้วรอบข้างเราก็ยังมีอะไรที่น่ารักมากนะครับสีขาวก็เลยยกให้ขึ้นไปสูงสุดเลยนะครับเป็นสีธงชาติสีพระพุทธศาสนาก็รักพระพุทธศาสนาไปเลยนะครับสีแดงซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นสีความรักของคนจีนนะสีแดงสังเกตไหมครับว่าคนจีนเวลาแต่งงานเนี่ยก็ต้องใส่สีแดงนะครับเจ้าสาวจะต้องใส่สีแดงเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยเป็นเมืองหนาวแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการความร้อนต้องการความร้อนเนี่ยให้สรรพสิ่งเนี่ยสุกในหน้าร้อนอย่างข้าวก็ต้องรีบสุกผลไม้บนต้นก็รีบสุกสัตว์เอ๋ยก็ต้องรีบออกลูกตอนสปริงแล้วก็มาโตตอนซัมเมอร์นะครับเจ้าสาวก็เหมือนกันเจ้าสาวก็ต้องเอาความร้อนเนี่ยใส่ตัวเข้าไปเพื่อไปออกลูกออกหลานให้กับผัวไงผัวใช่ไหมครับไปสร้างความเจริญให้กับผัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีแดงจึงเป็นสีของการเจริญเติบโตผู้หญิงโบราณจีนเนี่ยเขาจะใส่สีแดงครั้งเดียวในชีวิตก็คือวันที่เขาจะขึ้นเกี้ยวมีวันที่ลูกขึ้นมาประกาศว่าฉันจะมีผัวแล้วนั่นแหละใส่สีแดงทั้งตัวเลยเป็นเจ้าสาวก็คือวันเดียวพอหลังจากนั้นแล้วก็จะไม่ใส่แล้ว
หรอคะชุดกี่เผาอะไรเขาก็จะไม่มีแดงคนจีนโบราณนะนี่จีนโบราณไม่ได้จีนสมัยใหม่แต่พอมาจีนสมัยใหม่เนี่ยเห็นผู้หญิงเขาใส่สีแดงทุกวันทุกวันโอ้ฉันก็เวียนหัวเขาอยากร้อนทุกวันนะคะมันจะมีผัวทุกวันเหรอก็เวียนหัวอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นยังดีนะวันนี้เราแดงแซมพอสีแดงเนี่ยนะครับว่าเราก็เป็นสีความรักของคนจีนของผู้หญิงที่จะไปสร้างความเจริญให้กับบ้านสามีเนี่ยนะครับก็ต้องแปลงไปละแปลงไปเป็นสีของชาติก็เป็นรักชาติะนะฮะรักศาสนารักชาติะนะฮะแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมครับก็แปลงเป็นสีน้ำเงินก็พระมหากษัตริย์3สถาบันจาก3สถาบันแล้วก็แตกออกย่อยๆทำไปทำมาก็เป็นรุ้งขึ้นมานะครับอาจารย์เนี่ยผ่านความรักในหลากหลายรูปแบบทั้งวัยเด็กวัยรุ่นแล้วก็วัยปัจจุบันนะมาเริ่มกันที่วัยเด็กก่อนวัยเด็กนี่อาจารย์ได้มีความรักได้รับความรักจากคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างคือจริงๆเด็กที่เกิดมาเนี่ยนะครับว่าเราก็จะพูดบอกว่าอุ๊ยผู้หญิงคนแรกของผมผู้ชายคนแรกของดิฉันอะไรอย่างนี้นะค่ะเป็นมักเป็นเวรกันใช่ไหมฮะถึงกับกินยาตรงกินยาตายกันแต่จริงๆไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกของมนุษย์ทุกคนคือแม่ผู้ชายคนแรกของมนุษย์ทุกคนคือป้าป้าคือมาม่าป้าป้าเรานั่นแหละฮะนะครับคราวนี้แปลกอาจารย์รอดในชีวิตไม่มีผู้ชายคนแรกในชีวิตในความทรงจำเนี่ยไม่มีภาพพ่อเลยค่ะไม่มีเลยนะครับแล้วพ่อไปไหนก็ไม่รู้อยู่แต่แม่ไม่อยู่กับแม่แล้วบางทีนานๆพ่อก็แผ่มาทีโผล่มาทีหนึ่งนะฮะเวลาโผล่มาทีเนี่ยก็มาสร้างอะไรร้ายๆใส่ชีวิตนะฮะเวลาคุณพ่อเข้ามาในบ้านทีหนึ่งเนี่ยก็เหมือนกับอหิวารงไก่อะไรเงี้ยตายกันทั้งเล้าอะไรเงี้ยก็เกิดวิกฤตอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับจนกระทั่งว่าตอนอายุ12เนี่ยถึงกับขั้นว่าคุณพ่อกับอาเนี่ยนะฮะก็คือข้อสองคนพี่น้องเลยฮะจับไปเรียกค่าไถ่จับคุณอาอาจารย์อาจารย์วิโรจน์เนี่ยเอาไปเรียกค่าไถ่12แล้วใครจะเราไปเรียกตังค์จากใครกับคุณแม่เอานะฮะอันนั้นคือประมาณ42ปีที่แล้วค่ะคุณแม่เอาเงินไปไถ่ตัวมา160,000แสนหกใน42ปีที่แล้วก็ลองคิดดูเป็นตังค์เท่าไหร่เป็นล้านเนาะเป็นล้า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 นเป็นล้า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 นตอนนั้นทองประมาณ400มั้งโอ้โหก็เยอะนะตอนนี้ทอง 8,000 จนที่ 8,000 แล้วอะไรประมาณ20เท่าก็คือในวัยเด็กก็เลยมีความทรงจำในเรื่องความรักที่มีต่อเพศชายค่อนข้างจะในแง่ลบไม่มีเลยไม่มีเลยแล้วแง่ลบด้วยถูกต้องถูกต้องจ้ะลูกถูกต้องนะฮะแล้วก็อยู่กับคุณแม่อยู่กับคุณยายนะฮะนั่นคือวัยเด็กนั่นคือวัยเด็กแล้วก็วันหนึ่งแม่กับยายก็ไม่ค่อยได้เจอกันอีกเพราะว่าชีวิตก็วุ่นวายทำให้คุณแม่คุณยายก็ต้องไปต่อสู้กับชีวิตของเขาแล้ววัยเด็กของอาจารย์วิโรจน์ก็จะอยู่คนเดียวนิ่งๆเฉยๆว่างๆเวิงเวิงนะฮะว่างๆเวิงเวิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเติบโตขึ้นในช่วงวัยรุ่นละวัยรุ่นต้องมีเพื่อนมีสังคมมีเรื่องการศึกษาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยไอ้ตอนเด็กที่เราว่างๆเวิงเวิงตรงนั้นนะฮะทำให้ไม่ค่อยจะมีเพื่อนเข้าเพื่อนเข้าฝูงไม่เป็นค่ะอู้ยเอาไปโรงเรียนนะยิ่งกว่าอีกยิ่งกว่าต้อนหมูไปเข้าโรงฆ่าสัตว์อีกไม่อยากไปร้องกรีดกรีดเหมือนหมูเลยอะไรเงี้ยเอาแทนที่แบบว่าเงาๆเจอเพื่อนจะได้แบบดีใจเฮฮไม่ชอบคบเพื่อนไม่เป็นอ๋อเพราะอยู่กับคนเดียวจนอยู่กับลมกับแล้งจนชินนี่ฮะเป็นลมเป็นแล้งอยู่กับลมกับแล้งจนชินก็นี่แหละก็เลยอยู่กับคนไม่เป็นนะฮะอยู่กับคนไม่เป็นทุกวันนี้เนี่ยทุกวันนี้ยังเป็นอยู่นะค่ะเห็นขึ้นเวทีนี่พูดจาอะไรฉะฉานอยู่กับคนนี่เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรอย่างนี้ได้แต่พอลงเวทีแล้วไม่เอาละฉันไปละฉันไปละอะไรเงี้ยชินฉันไปละอะไรอย่างนี้แล้วในความรักในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันมีอะไรหวือหวาอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะตามวัยของเราพอตอนนั้นใช่ไหมคะพอตอนเดียงสายังไม่เกิดนะพอเดียงสามันพลุแตกออกมาปุ๊บเราก็รู้แล้วสิว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะมันธรรมชาติไอ้ความมันก็เร้าขึ้นมาละอะไรเร้าขึ้นมาใช่ไหมฮะก็มองหาผู้ชายก็ไม่เคยที่จะมองหาผู้หญิงเลยอาจารย์นี่ชอบผู้ชายรู้ตัวว่าชอบผู้ชายมาตั้งแต่ยังวัยตั้งแต่ยังเล็กๆเลยตั้งแต่เล็กๆเลยนะฮะคืองอกมาเป็นถั่วงอกเลยคือไม่เคยงอกมาเป็นเม็ดงาเม็ดถั่วไม่เคยนะฮะงอกมาเป็นถั่วงอกเลยชัดเจนเลยชัดเจนค่ะแล้วเป็นยังไงเวลตอนความรักในวัยรุ่นตอนพอรู้เดียงสาปุ๊บแล้วเนี่ยก็หนูลองคิดดูสิว่าขณะเราตอนเป็นเด็กใช่ไหมค่ะเราพ่อกับมีก็เหมือนกับไม่มีประมาณนั้นแล้วก็แม่ก็ต้องโอ้โหไปทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไปทำธุรกิจอย่างเงี้ยคือเรามีอะไรก็เราก็ไม่ได้คุยกันอยู่แล้วนะฮะ
ไอ้เรื่องปกติเนี่ยยังไม่ค่อยได้คุยแต่พอไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยแม้แต่ทุกวันนี้ท่านทักษิณยังบอกว่าเป็นอะไรเรื่องเซ็กอะนะฮะมันยังเป็นปัญหาสังคมขึ้นมาแล้วอะไรประมาณนี้เรื่องต้องห้ามเรื่องตาบูมันก็ยิ่งคุยกันไม่รู้ไปหาอะไรคุยแล้วยิ่งที่ว่าเรารักกับเพศเดียวกันอย่างนี้ตรงนี้นะฮะก็ยิ่งต้องห้ามเข้าไปใหญ่ยิ่งต้องห้ามไปใหญ่แล้วลองคิดดูในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะมันยังไม่เปิดเผยอย่างนี้นะ22ไฟฟ้ามี1กระเทยเดี๋ยวนี้เนี่ย1เสาไฟฟ้ามี20กระเทยใช่ไหมมันก็เลยแบบยิ่งแบบโอ้โหยิ่งเป็นแกะดำยิ่งกว่าแกะดำอีกไม่รู้ทำอะไรก็เลยชอบเปรียบตัวเองว่าเหมือนกับนกนางนวลน่ะนะนกนางบินอยู่ตลอดเวลาบินบินเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องบินถ้าไม่บินก็ตกมาตายตกลงตกทะเลไงข้างล่างน้ำเสากระดงเรือสักต้นหนึ่งจะให้เราเกาะก็ไม่มีส่วนบนบกเนี่ยเราจะวกกลับไปขึ้นฝั่งก็ไม่ได้มันมีแต่ขวางน้ำพอขึ้นบกมันก็ถูกตำพอถูกตำมันก็ต้องเหินไปหาทะเลใหม่แล้วก็หน่วยแทบสายตัวจะขาดเราจะหาอะไรเกาะก็ไม่มีอีกก็เลยอยากจะมีสมาคมชมรมคนที่คอยช่วยเหลือเข้าใจเข้าใจเรากระเทยทั้งหลายอย่างนี้อาจารย์วิโรจน์ก็เลยตั้งขึ้นมาครับก็เป็นสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมแรกของประเทศไทยโดยมีอาจารย์เป็นนายกสมาคมนายกสมาคมเป็นสมาคมของแห่งแรกของเอเชียด้วยในเอเชียเราเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีสมาคมของคนพวกนี้เลยโอ้แล้วจะทำอะไรยังไงกันบ้างคะสมาคมนี้หนึ่งเราก็ต้องดูแลกันเองก่อนคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรครับจากสังคมคือตอนนี้เนี่ยเราต้องการความเข้าใจจากสังคมขอความเข้าใจนะคะประธานโทษใช้คำว่าขอนะไม่ใช่เท้าใส่ขึ้นมาเรียกร้องนะกรุณานะครับกรุณาว่าไม่ได้เรียกร้องนะสังคมไทยเราเนี่ยขอกันดีๆพูดกันดีๆเข้าใจกันได้ให้กันได้แต่ถ้าจะมาเรียกร้องเป็น NGO ฉันจะกระเทยจะมาตั้งหมู่บ้านมั่นยืนกระเทยตายนะกระเทยตายอยากให้ความเข้าใจอยากความเข้าใจอย่างเช่นข้อหนึ่งข้อแรกเลยนะครับทุกวันนี้แม้แต่จิตแพทย์เองในประเทศไทยก็ยังไม่เข้าใจหลายคนก็บอกเลยถ้ามีลูกเป็นกระเทยทำยังไงพามาหาจิตแพทย์สิครับผิดตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมผิดตั้งแต่ต้นแล้วอีฉันไม่เป็นโรคจิตนะคะแล้วคนพวกนี้ไม่เป็นโรคจิตนะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมเรียนท่านสองท่านด้วยองค์การอนามัยต่างๆของโลกด้วยนะฮะของโลกอ่ะได้มีการออกวันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูได้มีการออกไปรับรองแล้วว่าคนพวกนี้ไม่มีอาการทางจิตความรักของเราเนี่ยยิ่งกว่าซัดดัมมุดลูอีกนะซัดดัมมุดลูอัมมุดซัดดัมมุดลูเห็นภาพเห็นสภาพซัดดัมใช่ไหมดูน่าสงสารมากว่านี่ยิ่งกว่าอีกยิ่งกว่าอีกนะฮะก็เพราะอย่างนี้เพราะว่าสักวันหนึ่งถ้าอยู่ดีๆเนี่ยลูกชายของหนูเนี่ยไม่มีอาการเลยนะค่ะแล้วอยู่ดีลูกชายของหนูเนี่ยเกิดเป็นขึ้นมาก็พาผู้ชายคนหนึ่งเข้าบ้านมาคุณแม่ครับครับนี่ภรรยาผมครับใช่ไหมทำได้ไหมมันทำไม่หนึ่งสังคมรับไม่ได้นะครับคือไม่มีกฎหมายก็ไม่มีประเพณีก็ไม่มีนะครับในครอบครัวก็ไม่สามารถในโรงเรียนก็ไม่สามารถอย่างอาจารย์วิโรจน์ขนาดว่าคุณแม่นี่เสียไปแล้วเพิ่งเสียไปหยกๆนะฮะอาจารย์วิโรจน์ก็ไม่สามารถเลยว่าพาผู้ชายมาคุณแม่ขานี่ผัวหนูนี่แฟนหนูคู่ชีวิตหนูเป็นไปไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยนึกภาพออกไหมฮะเพราะฉะนั้นน่ะคนพวกนี้นี่หนึ่งไม่มีพันธะทางครอบครัวไม่มีพันธะการรับรู้ของเพื่อนฝูงไม่มีการพันธะรับรู้ทางกฎหมายไม่มีการรับรู้ในที่ทำงานไม่มีถ้าอย่างนั้นชีวิตของอาจารย์นี่จะคล้ายกับนางเอกนิ้วในเรื่อง Farewell to My ของคิวบาร์นะครับอาจารย์ชีวิตนั้นน่ะแต่พอไปดูหนังเรื่องนั้นนะคะไปดูแล้วเนี่ยร้องไห้ผ้าคนหนูเปียกไป3ผืนอย่างนั้นเลยฮะเพราะชีวิตของเลสลี่จางเลสลี่จางช่างกระไรเหมือนเรานะฮะแต่ในหนังนั้นน่ะเหมือนกันคือบนเวทีเนี่ยเขาสามารถแสดงเป็นนางเอกได้อย่างฟรีมากโลกเขากว้างมากโลกแห่งจินตนาการโลกแห่งศิลปะทุกวันนี้นิ้วนี่เป็นมรดกโลกแล้วนะคะเพราะฉันมรดกโลกเนี่ยรับเลยผู้ชายจะแสดงเป็นนางเอกเนี่ยรับได้วันที่เขาล้ำเส้นเวทีลงมาอยู่ในโลกแล้วเนี่ยเขาถูกสังคมรีเควสให้เป็นผู้ชายในเรื่องนะเลสลี่จางถูกรีเควสเป็นผู้ชายแต่พอเขาอยู่ผู้หญิงคือบนเวทีเขาถูกรีเควสเป็นผู้หญิงเหมือนอาจารย์วิโรจน์ทุกวันนี้เลยค่ะพออาจารย์วิโรจน์อยู่บนเวทีนะใช่เป็นนางเอกสุดฤทธิ์สุดเดชแต่พอลงมาป๊อปเนี่ย
บัตรประชาชนคือนายวิโรจน์นะฮะเดินไปถึงไหนๆก็ยังต้องการสถานะนี้อยู่เพราะมันเป็นความขัดแย้งนะครับในมันสองมิตินะที่แบบชนกันอย่างแรงครับอยู่ในตัวด้วยประสบการณ์ทั้งหมดต่างๆเราเนี่ยนะฮะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะฮะที่กำลังดูอยู่อาจารย์วิโรจน์พอจะมีคำแนะนำอะไรที่จะชี้แนะให้น้องเนี่ยเขาได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี้อย่างทรนงแต่อย่างเป็นตัวของตัวเองและด้วยศักดิ์ศรีครับเมื่อกี้บอกถึงว่าฟ้าสีรุ้งเจ็ดสีใช่ไหมฮะต่อให้เราเป็นสีอะไรก็ตามในนี้อาจารย์วิโรจน์ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปห่วงหนูกระแมที่เป็นหญิงแท้มาห่วงหนูอาร์ตหนูฮาร์ตที่เป็นชายแท้นะครับก็จะห่วงเข้าไปในวัยรุ่นที่เป็นชายจริงหญิงแท้ด้วยในขณะที่หนูเนี่ยชายจริงหญิงแท้นะครับที่มีโอกาสนะจงรักกันให้ดีจงหามิติดีๆในความรักซึ่งอาจารย์วิโรจน์ในชีวิตนี้ยังไม่เคยเจออย่างนั้นนะขอแสดงความยินดีด้วยที่พวกหนูเกิดมาโชคดีแล้วจงอย่าเสพตรงนั้นอย่างตะกะตะกรามจงทนุถนอมนะฮะแล้วก็สร้างสังคมให้ดีๆสร้างลูกหลานให้ดีๆซึ่งอาจารย์วิโรจน์ไม่มีสิทธิ์สร้างอีกหนึ่งมุมมองความรักจากอาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชนะครับบุคคลที่บอกว่าตัวเองมีรักต้องห้ามนะครับแต่ก็ยังมีความห่วงใยต่ออีกหลายคนในสังคมต้องขอบคุณอาจารย์วิโรจน์เป็นอย่างสูงเลยนะครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะตั้งวานิชนะครับ